อดีตนายสัตวแพทย์ที่ดูแลเสือของวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีเข้าพบพนักงานสอบสวนนะคะเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับคดีการครอบครองเสือของวัดโดยยืนยันนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางวัดแต่อย่างใดค่ะนายสัตวแพทย์สมชัยวิเศษมงคลชัยอดีตสัตวแพทย์ที่ดูแลเสือในวัดป่าหลวงตาบัวญาณสัมปันโนจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมทนายความนะคะเข้าพบพนักงานสอบสวนที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำหน้าที่ดูแลเสือของกลางในวัดป่าหลวงตาบัวตั้งแต่กรณีที่เสือ3ตัวหายไปจากวัดจนกระทั่งกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชขนย้ายเสือ147ตัวออกจากวัดทนายความของนายสัตวแพทย์สมชัยบอกว่าการมาให้ปากคำในวันนี้เพื่อยืนยันว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่ามีตำแหน่งภายในของวัดแต่อย่างใดค่ะถ้ากรณีที่เกี่ยวข้องในเรื่องมีการขนย้ายเสือและพบการกระทำความผิดอื่นๆเนี่ยถ้าคุณหมอทราบผมเชื่อว่าคุณหมอคงให้ถ้อยคำกับพนักงานสอบสวนไปด้วยพร้อมกันนั้นนะครับในวันนี้ก็มีการเรียกร้องขอให้พนักงานสอบสวนทำการสอบพยานซึ่งเป็นอาสาสมัครชาวอังกฤษไว้ล่วงหน้าซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนไว้ว่ายืนยันว่าเสือหายจริงไปเมื่อวันที่19มิถุนายนนี้เองส่วนกรณีที่ถูกพาดพิงจากทางวัดนะคะว่าเป็นผู้ดำเนินการดองลูกเสือและเก็บรักษาซากเสือที่พบภายในวัดโดยไม่แจ้งเจ้าหน้าที่นั้นขณะนี้ยังไม่ได้ฟ้องกลับค่ะเนื่องจากว่าต้องการให้เกิดความชัดเจนไปทีละเรื่องก่อนและเรียกร้องให้ทางพนักงานสอบสวนเรียกอาสาสมัครชาวอังกฤษที่เคยดูแลเสือภายในวัดมาให้ปากคำนะคะเพื่อเป็นพยานยืนยันกรณีเรื่องเสือที่หายไปจากวัดในช่วงปี2557ด้วยค่ะ